Knowledge รู้ไว้ไม่สายบาย PTT NGR Podcast สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งกับผมอามยศินในรายการ Knowledge รายการพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยเรื่องสถานการณ์พลังงานการธรรมชาติและข้อมูลต่างๆในแวดวงอุตสาหกรรมวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเป็น EP ที่3ที่เราได้มาเจอกันครับผมเองอยากจะมาชวนผู้ฟังครับมาพูดคุยในเรื่องของประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติซึ่งแน่นอนครับพอเราพูดถึงเรื่องประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติเราคงต้องนึกถึงเรื่องของกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติวันนี้เองเราจะมาคุยกันครับว่าในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติเองเนี่ยมันมีกลไกการทำงานหรือว่ากระบวนการเพิ่มมูลค่าอย่างไรและแน่นอนครับเรามีแขกรับเชิญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับขอต้อนรับคุณนพนฤเบศบวรฤทธิเวชหรือว่าคุณนพเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับคุณอามสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนพนฤเบศครับเป็นผู้จัดการเขตการขายดูแลพื้นที่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการและก็ปราจีนบุรีครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเชิญมาเป็นผู้เล่าเรื่องการแยกก๊าซธรรมชาติและการนำไปใช้ประโยชน์จาก EP ที่ผ่านมานะครับที่เราได้พูดคุยถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเองเนี่ยในขั้นต้นของการขุดเจาะตัวเนื้อก๊าซเองเนี่ยก็ประกอบไปด้วยก๊าซหลายๆชนิดก็เลยมีการจัดตั้งโรงแยกก๊าซเข้ามาทำหน้าที่ในการแยกก๊าซชนิดอื่นๆนะครับไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมในประเทศอยากให้คุณนพเล่านิดนึงนะครับว่าคอนเซปต์ในกระบวนการแยกหรือว่าการเพิ่มมูลค่ากับก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับเดิมทีเนี่ยเมื่อเราสามารถที่จะขุดก๊าซธรรมชาติมาจากอ่าวไทยเราจะส่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับเข้าไปที่โรงไฟฟ้ากับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับในการเผาไหม้อยากให้คุณอามมองภาพว่าการเป็นเชื้อเพลิงครับเป็นเหมือนกองไม้และการเปรียบเทียบกับกองไม้ครับในกองไม้เนี่ยมันมีไม้หลายๆประเภทเนาะอาจจะมีไม้เบญจพรรณไม้สักไม้ประดู่ไม้แดงที่มีมูลค่าสูงถ้าเรานำเอาไม้พวกนี้นะครับไปเป็นฟืนเผาไฟเผาไหม้เนี่ยมันก็จะเสียคุณค่าของมันแล้วเมื่อสักครู่คุณอามพูดถึงเรื่องของโรงแยกก๊าซโรงแยกก๊าซทำหน้าที่ในการแยกไม้เหล่านี้แหละครับเอาไม้ที่มีคุณค่าดึงออกมาจากกองฟืนครับเอาไปทำประโยชน์ต่อนั่นเองครับจึงได้มีการเริ่มสร้างโรงแยกก๊าซเนี่ยในปี2527แล้วก็เป็นโรงแยกก๊าซแห่งแรกในประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองครับมีหน้าที่ในการแยกก๊าซธรรมชาติก็คือดึงสิ่งที่มีคุณค่าแหละต่างๆที่อยู่ในก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมีเทนอีเทนโปรเพนแล้วก็ก๊าซ LPG ดึงออกมาจากก๊าซธรรมชาติเหล่านั้นครับจากที่ฟังที่คุณนพเล่ามาโรงแยกก๊าซเองเนี่ยมีความสามารถในการแยกก๊าซหลากหลายชนิดนะครับอยากให้คุณนพลงรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าไอ้กลุ่มก๊าซพวกนี้เองเนี่ยเราเอาไปต่อยอดหรือว่าไปเพิ่มมูลค่าไปใช้งานอย่างไรบ้างครับถ้าอยากจะให้มองภาพให้เห็นเพิ่มขึ้นนะครับให้ลองคิดถึงน้ำมันดิบเนาะเวลาที่เรานำน้ำมันดิบมามันก็กลั่นออกมาเป็นน้ำมันหลายๆตัวเบนซินดีเซลน้ำมันเตาเช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติเมื่อผ่านกระบวนการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติครับก็สามารถที่จะแบ่งก๊าซออกมาเป็นหลายประเภทตัวที่เบาที่สุดเลยเริ่มต้นเราเรียกว่าก๊าซมีเทนครับเราใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ยังสามารถทำปุ๋ยเคมีได้นะครับที่เราจะคุ้นเคยก็คือเวลาที่เราเอาไปบรรจุลงไปในถังอัดความดันสูงในรถยนต์รถบรรทุกนะครับที่เราเรียกว่า NGV ก๊าซตัวนี้ก็เป็นมีเทนครับตัวที่2ครับที่ออกมาก็คืออีเทนตัวอีเทนเนี่ยนะครับเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเช่นเดียวกับตัวโพรเพนนะครับที่ใกล้เคียงกันทั้ง2สารเหล่านี้นะครับจะนำไปใช้กับพวกอุตสาหกรรมในการแปรรูปเป็นพลาสติกครับนำไปทำเป็นเสื้อผ้าที่พวกเราได้ใช้กันอยู่มีทำเป็นกระเป๋านะครับทำเป็นถุงร้อนใส่อาหารแผ่นฟิล์มต่างๆอุ้มมากมายนะครับประโยชน์จากตัวของก๊าซอีเทนและโพรเพนลำดับต่อไปก็คือก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่าก็คือก๊าซหุงต้มนะครับที่ใช้ในครัวเรือนนั่นแหละเราเรียกกันสั้นๆอย่างติดปากกันว่า LPG ที่ทุกท่านรู้จักกันนะครับก๊าซ LPG เนี่ยนะครับนอกจากจะใช้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะส่งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยแล้วก็ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้อีกด้วยแล้วก็มาถึงตัวกลุ่มที่เป็นกลุ่มสุดท้ายและที่จะได้จากก๊าซธรรมชาติก็พวกก๊าซโซลีนธรรมชาติเราเรียกว่า NGL ครับ
ตัว NGL เนี่ยมันจะมีก๊าซหนักหลายๆตัวผสมกันแล้วก็สามารถนะฮะนำ NGL เนี่ยมากลั่นเป็นน้ำมันเบนซินได้อีกครั้งหนึ่งด้วยจะเห็นได้นะครับว่าประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติเมื่อผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะสามารถนำคุณสมบัตินะครับต่างๆที่อยู่ในก๊าซธรรมชาติเอามาใช้ได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยครับจากที่ฟังที่คุณนพได้เล่ามานะครับว่าการธรรมชาติเองเนี่ยถูกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไปทำเม็ดพลาสติกรวมถึงอุตสาหกรรมเคมีอื่นๆแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงหลักให้กับประเทศโดยสรุปแล้วเองเนี่ยการแยกก๊าซธรรมชาติหรือว่าการเพิ่มมูลค่าให้กับก๊าซธรรมชาติเองเนี่ยเป็นการลดภาระการนำเข้าสินค้าต่างๆการก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องเกิดการจ้างงานแล้วก็ทำให้คนในประเทศเองเนี่ยได้ใช้สินค้าในราคาที่จับต้องได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจทั้ง value chain เลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะชวนคุณนพคุยถึงเรื่องของความสามารถในการผลิตรวมถึงการบริหารจัดการตัวเนื้อก๊าซในกระบวนการแยกก๊าซอยากให้คุณนพได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมครับโรงแยกก๊าซของปตท.ปัจจุบันมีทั้งหมด6โรงด้วยกันนะครับมีอยู่ที่จังหวัดระยองเนี่ยจำนวน5โรงครับแล้วก็ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยอีก1โรงทั้ง6โรงเนี้ยมีกำลังการผลิตมากถึง 2,890 ล้านลูกบาศก์ฟุตซึ่งปริมาณนี้ก็สามารถที่จะรองรับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยทั้งหมดได้ครับนอกจากนี้ครับปตท.ยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคุณภาพของก๊าซก็คือเรื่องของการรักษาค่าความร้อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้ใช้ก๊าซครับโดยปตท.เนี่ยจะนำก๊าซบางส่วนจากอ่าวไทยที่ไม่ผ่านโรงแยกก๊าซครับหรือว่าเรียกว่าไบพาสโรงแยกก๊าซเนี่ยมาผสมกับก๊าซที่ผ่านโรงแยกก๊าซเพื่อปรับค่าความร้อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก่อนที่จะส่งไปที่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้เชื้อเพลิงผลิตแสงไฟฟ้าและช่วงที่ประเทศของเราครับพบกับวิกฤตด้านพลังงานตั้งแต่ปีที่แล้วจนส่งผลถึงปีนี้นะครับที่ต้นทุนทางด้านพลังงานสูงมากแล้วก็ทำให้ค่าไฟฟ้าของประเทศเราสูงขึ้นด้วยปตท.เองก็ได้บริหารจัดการครับโดยการลดก๊าซที่จะส่งเข้าโรงแยกก๊าซให้ลดลงแล้วก็เพิ่มปริมาณก๊าซในอ่าวซึ่งเป็นก๊าซที่มีราคาต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับส่งไปยังโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั่นทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศลดลงแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงได้นั่นเองครับจากสิ่งที่คุณนพได้เล่ามาจะเห็นได้ว่าปตท.เองเนี่ยเรามีความพยายามในการบริหารจัดการตัวเนื้อแก๊สให้เกิดความเหมาะสมไม่ได้เน้นการทำกำไรสูงสุดเป็นอย่างเดียวนะครับเราได้คำนึงถึงสถานการณ์วิกฤตพลังงานเพื่อลดผลกระทบในภาคประชาชนซึ่งปตท.เองเนี่ยเรามีความตั้งใจในการที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศรวมถึงบริหารการจัดการตัวเนื้อก๊าซให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไปขอบคุณมากๆนะครับสำหรับข้อมูลที่คุณนพได้มาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเองเนี่ยคงได้ทราบถึงประโยชน์นะครับรวมถึงกระบวนการการแยกก๊าซธรรมชาติการเพิ่มมูลค่ารวมถึงการบริหารจัดการตัวเนื้อก๊าซหากผู้ฟังท่านไหนมีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้กับทีมงานของเราเนี่ยสามารถฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถติดต่อในช่องทางต่างๆของ PTT NGR ไม่ว่าจะเป็น Line Officialหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านอยู่นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง NGR ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Knowledge รู้ไว้ไม่สาย EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Knowledge รู้ไว้ไม่สายบาย PTT NGR Podcast